เอ้ยมาเข้ามาบวกเลยเออน่าจะเข้าไปเลยมาไอ้รออะไรเล่าโถตีดิเข้ามาดิให้หมดแล้วมาดิก็โอเคเหมือนกันนั่นเนี่ยเกรดเฉลี่ยมันเป็นยังไงตกกี่วิชาอย่าตามใจมันเยอะจะเสียผู้เสียคนต้องหลวงเลยพี่ต้องหลวงแล้วเอ้ยนิดเดียวเอ้ยเข้าเลยบวกดิเฮ้ยรอของก่อนดิพี่อันนี้พี่ตกซื้อกิ้วเลยอุ้ยอย่ายุ่งดิเอ้ยบวกดิบวกเลยเอาเลยพี่ตึงเกิน2-1ผมก็ไม่กลัวครับเฮ้ยรอด้วยดิฮัลโหลลวงจับเหรอพี่โอ้โหเอ้ยเพื่อนเล่นยังเกมใหม่เอาวีเพื่อนเอาวีเหรอเจอกูแน่สัก5ดาวเหรอวะเฮ้ยโอ๊ยอะไรขึ้นมานี่เข้าดิเฮ้ยทำไมมึงขึ้นไดมอนด์ไวจังวะโอ้ยมาดิตอบโดนซัดมีการบ้านน่ะเดี๋ยวโอ้อะไรโอ้ยเครื่องขายอ่ะโอ้ยมึงดันเลยมึงคิวแล้วมึงคิวโนคิวตีป้อมมันดีที่หนึ่งโซนละวายวู้ทุกวันนี้ไม่เล่น ROV ฝีมือโคตรตึงอะ ROV ป่ะเพื่อนมาดิเฮ้ยยังใช้โทรศัพท์เครื่องเก่างี้อยู่วะเปลี่ยนเครื่องได้แล้วมั้งถ้าเปลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยอาจจะเล่นดีขึ้นก็ได้แต่โปรติมก็เล่นเก่งอยู่แล้วนี่หว่าเออสอนให้ลูกอ่านหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นเขาบ้างเลิกเรียนแล้วไม่แช่มป่ะเอาดิข้าวมันไก่ยังลอยอ่ะเบื่อแล้วข้าวมันไก่กินอย่างอื่นมั้งเฮ้ยตั้งทีมแข่งกันเปล่าที่หนึ่งเงินรางวัลตั้งแสนหนึ่งเลยนะเว้ยสนใจไหมเอาดิแต่มึงอ่ะต้องสอนพวกกูเล่นด้วยนะเว้ยชิวโอเคดีลแม่วันแข่งมันตรงกับวันรายงานตัวมหาลัยอ่ะน้องอยากไปแข่งมันได้ทุนเรียนด้วยนะเกมมันจะไปให้เงินแกได้ยังไงไปดูลูกชาวบ้านคนอื่นเขาเลยหรือไงถ้าแกหวังดีกับลูกก็ให้มันไปเข้ามอบตัวมหาลัยซะขอโทษนะเว้ยที่กูพาทีมชนะไม่ได้อะเฮ้ยไม่เป็นไรช่างมันเถอะถ้าไม่ใช่เพราะมึงอ่ะพวกเราไม่ได้ไปอยู่จุดนี้หรอกเว้ยมึงทำเต็มที่แล้วเว้ยเพื่อนอ
ธอเลี้ยงลูกยังไงลูกเธอน่ะส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขาวันๆเล่นแต่เกมแหกปากทั้งวี่ทั้งวันอย่าไปว่าเขาเลยเขาชอบด้านนี้เขามีความฝันด้านนี้เขาอยากทำงานของเขาถ้าครั้งนี้เป็นนักแข่งแล้วมึงเฟลอีกอ่ะมึงจะเอาไงต่อวะสู้ๆไว้เพื่อนกูรู้ว่ามึงทำได้โชคดีกับทางของมึงนะไว้เจอกันจะไปไหนน้องจะไปแข่งลุยเลยลูกเล่นเกมเสร็จก็มากินข้าวเนี่ยลูกเธอน่ะส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขาถึงเป็นอาชีพมันก็ไม่มั่นคงหรอกนู่นลูกชาวบ้านเขานู่นเป็นครูเป็นหมอไม่เหมือนลูกเธอหรอกกับลูกปล่อยมันไปเข้ามอบตัวมหาลัยซะสอนให้ลูกอ่านหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นเขาบ้างเกรดเฉลี่ยมันเป็นยังไงตกลงเรื่องเรียนลูกเธอเนี่ยจะเอายังไงจะสอบเข้ามหาลัยกับเขาได้หรือเปล่าสู้ๆเพื่อนกูเป็นกำลังใจให้ลุยเลยลูกทุกคำพูดรอยยิ้มทุกความส
ทรงจำมันไม่เคยเลิก